นี่คือศาลาไทยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ตั้งตระหง่านในเมืองหลวงของจีนแผ่นดินใหญ่ TNN World Explorer สัปดาห์นี้พาบินลัดฟ้าถึงเฉาหยางกงหยวนหนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่งในอดีตเคยเป็นอาณาบริเวณของพระตำหนักองค์ชายในราชวงศ์จีนจนกระทั่งคณะกรรมการวางผังเมืองอนุมัติแผนจัดระเบียบกรุงปักกิ่งครอบคลุมถึงสวนเฉาหยางแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและทะเลสาบขนาดใหญ่สำหรับชาวกรุงปักกิ่งได้มาใช้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้หลากหลายรูปแบบจึงเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี1984และกลายเป็นสวนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนในทุกระดับให้ความสำคัญนับแต่นั้นเป็นต้นมาดังที่อดีตผู้นำจีนต่างเคยมาเยือนสวนแห่งนี้เพื่อปลูกต้นไม้สำคัญประจำชาติมาอย่างต่อเนื่องด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับบรรดาอาคารที่ทำการของสำนักงานผู้แทนทางการทูตนานาประเทศจึงทำให้สวนเฉาหยางมีการประดิษฐานประติมากรรมจากประเทศต่างๆอยู่ทั่วสวนหนึ่งในนั้นก็คือจงไถ่หยงยี่ถิงศาลามิตรภาพจีนไทยที่สร้างขึ้นในวาระครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปี2005มีพิธีเปิดศาลาโดยผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายทั้งนายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและนายหลิวฉีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำกรุงปักกิ่งร่วมตีระฆังหล่อด้วยโลหะกึ่งกลางเพดานเพื่อเป็นสัญญาณก้องกังวานแห่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตามมาดูข้างในศาลามิตรภาพไทยจีนกันเลยดีกว่าครับตัวศาลานะครับด้านล่างจะเป็นฐานปูนที่โดยรอบแล้วเส้นทแยงมุมจะยาว9เมตรขึ้นจากฐานปูนขึ้นไปสุดเนี่ยก็สูง9เมตรเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวอาคารศาลาเนี่ยเสาด้านนอกด้านในจะเป็นไม้นะครับที่มีการปิดทองเอาไว้ด้านนอกก็จะเห็นว่าไม้เนี่ยอยู่ในสภาพที่บางส่วนแตกแล้วก็ทรุดโทรมจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับอุณหภูมิของจีนนั้นในฤดูหนาวจัดในฤดูร้อนก็ร้อนจัดยังไม่นับกับฝนที่ตกลงมาก็อาจจะทำให้บัวด้านบนเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะครับนอกจากนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่าครับด้านในก็จะมีการตั้งระฆังเอาไว้ซึ่งระฆังนี้ตามความเชื่อของคนไทยก็เป็นเรื่องของความโชคดีความดีนะครับต่างๆที่ในคราวพิธีเปิดครั้งนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับพร้อมด้วยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างหลิวฉีก็ได้มาตีระฆังนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปิดศาลาไทยนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะครับด้านบนก็จะมีลวดลายที่ปิดทองเอาไว้อย่างสวยงามด้วยนะครับทั้ง4ด้านของศาลาก็จะมีบันไดที่ทอดลงไปในแต่ละด้านด้วยนอกจากจิตรกรรมลายไทยภายในศาลาตั้งแต่เพดานลายทองและเสาลายก้านแย่งพุ่มข้าวบินแล้วเหนือศาลายังเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชั้นชั้นบนยกเป็นมุกประเจิดทั้ง4ด้านหน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองผูกลายไทยประกอบตราสัญลักษณ์การฉลองความสัมพันธ์เป็นเลขไทย30ปีห้อมล้อมด้วยพญามังกรและพญานาคอันเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของทั้งไทยและจีนถัดขึ้นไปเครื่องบนเป็นลักษณะปั้นลมแกะสลักจากไม้ปิดทองสันหลังคามีบาราลีแต่ด้วยสภาพอากาศ4ฤดูของจีนที่อุณหภูมิแตกต่างกันสุดขั้วประกอบกับฝนฟ้าที่ศาลานี้ทนทานมากว่า20ปีจึงถึงเวลาที่รัฐบาลไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการบูรณะซ่อมแซมศาลามิตรภาพจีนไทยแห่งนี้ศาลาไทยนะคะที่อยู่ในสวนสาธารณะเฉาหยางเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่ปี2548แล้วดังนั้นเนี่ย19ปีใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะครบรอบตั้ง20ปีแล้วใช่ไหมคะเราก็เขาก็อยู่กับประชาชนชาวจีนแล้วก็ชาวเขตเฉาหยางมานานเราก็รู้สึกว่าเนื่องจากปีหน้าเนี่ยครบรอบความสัมพันธ์50ปีทางการทูตของไทยและจีนนะคะเราก็คิดว่าได้เวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะที่เราเนี่ยจะมาร่วมกันบูรณะศาลาไทยเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตามสภาพนะคะเขาโดนแดดลมฝนโดนหิมะมาเนี่ยค่ะก็อยากจะรัฐบาลไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเนี่ยก็อยากจะบูรณะให้ศาลาไทยเนี่ยกลับมาสวยขึ้นแล้วก็อยู่คู่
บ้านคู่เมืองของที่กรุงปักกิ่งต่อไปค่ะซึ่งตัวศาลาเนี่ยมีสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามมากแน่นอนเรื่องศิลปะอะไรอย่างนี้ละเอียดอ่อนตรงนี้สถานทูตต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะเนื่องจากว่าตัวศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะไทยแท้ๆเลยนะคะเราก็แผนในการบูรณะเนี่ยเราก็อยากจะเรียนเชิญให้สถาปนิกผู้ที่เป็นคนดีไซน์ศาลาไทยของเราเนี่ยได้กลับมาบูรณะของศาลาไทยค่ะสำหรับวาระครบ50ปีความสัมพันธ์จีนไทยในปี2025นั้นไม่เพียงแต่จะมีการบูรณะสักขีพยานสัมพันธไมตรีพี่น้อง2ประเทศแห่งนี้เท่านั้นแต่ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรองประธานาธิบดีจีนยังเห็นพ้องระหว่างการพบหารือณมหาศาลาประชาชนว่าให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงต่อไปด้วยซึ่งจะปูทางสู่การยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและประชาคมร่วมแห่งอนาคตต่อไป50ปีเนี่ยถ้าเป็นถือว่าเป็นคนเนี่ยก็คือรู้จักกันมาครึ่งชีวิตแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยแนบแน่นมากๆดังนั้นเนี่ยในปีหน้าที่จะครบรอบ50ปีเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยเองหรือสถานกงสุลไทยที่อยู่ที่จีนทั้งหมดนะคะรวมกับทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมมากมายที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับทุกๆระดับเลยให้กับประชาชนทั้งสองประเทศได้อิ่มเอมแล้วก็สัมผัสไปถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามชมว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวจีนบ้างค่ะศาลามิตรภาพจีนไทยจึงเป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานที่จะถูกบูรณะให้วิจิตรสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งด้วยฝีมือสถาปนิกและศิลปินของไทยเพื่อสะท้อนถึงภาษิตจงไทยอี้เจียชินจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันได้อย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันบนพื้นที่สาธารณะที่ชาวปักกิ่งทุกคนเข้าถึงได้ณัฐวุฒิรองสวัสดิ์ภาพอัศเดชณบางช้างตัดต่อณัฐนนท์เจริญชัยทีมข่าว TNN World รายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน